อรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆครับเพื่อนรักสัตว์เอ้ยมาแล้วนะฮะกับผมนะฮะกับการส่งปลาที่กาญจนบุรีนะครับบ้านเป็นสิงโตนะวันนี้อยู่กับต้นนะฮะต้นแมนยูมีรายงานกันแต่เช้าวันนี้เอาปลามาส่งนะครับเพราะว่าเซตระบบบ่อมันเริ่มอยู่ตัวแล้วนะฮะก็เริ่มถ่ายเทเอาปลาทั้งหมดที่อยู่ตามบ้านคนตามที่ฟาร์มมาส่งนะครับปลา3ตัวนี้มาจากบ้านผมครับเอาลงเลยมั้ยลงเลยครับมาโชว่านะครับคินไดโชว่าคินไดโชว่านะครับโอ้โหหนักรู้ถึงอายุเลยอันดับแรกนะครับเอามาแช่น้ำก่อนให้อุณหภูมิเท่ากันนะอันนี้ไดนิชิ1ตัวอันนี้ก็ไดนิชิครับตันโจโชว่านะครับพลอยใสพลอยใสที่ขึ้นชื่อนะเธอเธอคือนางงามเดี๋ยวนะ1 2 3ฝักนี่โอ้โหใครจะนึกว่าปลาช่อนอเมซอนคุณต้นเช็คน้ำแล้วใช่ไหมครับเช็คน้ำเรียบร้อยครับดีมากเลยนะฮะแล้วก็เรามาใส่ตัวนี้ครับเดี๋ยวขอทิ้งไว้สัก 15-20 นาทีครับให้อุณหภูมิน้ำมันโอ้โหยาวยาวมากต้นได้วัดมาหมดยังคิดว่าประมาณ82ประมาณนั้นคิดว่าใช่ไหมนะครับตัวนี้75นะครับโอเคตัวนี้75เซนครับตัวนั้นน่าจะเกินน่าจะ82คิดว่านะครับ82 75เซนนะครับ3ตัวลงบ่อกันไปนะฮะเราจะมีการกักโรคก่อนครับให้เขาพักฟื้นอยู่ที่นี่นะครับก็2ตัวอยู่ในบ่อนี้1ตัวอยู่ในบ่อนี้ครับตอนแรกเตรียมไว้ว่าจะมา4ครับนะฮะแต่ตัวนึงไม่มาพักไปก่อนพักไปก่อนนะครับก็เลยกลายเป็นว่า2กับ1นะฮะให้อยู่ในนี้ปรับสภาพรับน้ำรับอะไรกันเสร็จเรียบร้อยถ้ามีปัญหาอะไรในระหว่างนี้มันจะง่ายในการตักขึ้นมาฉีดยารักษาใส่ยาไม่ต้องเปลืองเยอะดีมั้ยฮะนะครับขอให้ทุกคนที่เลี้ยงปลาครับมีบ่อยางแบบนี้นะครับบ้านไหนไม่มีนะเหนื่อยนะต้องขอบอกมาต้องเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับควรจะต้องมีไว้ฮะอย่างนี้แล้วมีระบบกองเซตเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็มีคนนั่งเฝ้าอยู่เห็นไหมมีคนนั่งเฝ้าอยู่เต็มเลยนะฮะคนเหล่านี้ไว้ดูป่าอันนี้เชื่อว่าน่าจะดีที่สุดเดี๋ยวพอสัก 15-20 นาทีเราจะปล่อยออกมาถูกนะครับปล่อยถูกนะฮะในระหว่างนี้เราไปดูกระเพาะปลากันครับสิบห้านาทีผ่านไปแล้วตอนนี้พี่อ้วนก็มาอยู่กับเราแล้วนะฮะแช่ไปสักพักนึงให้อุณหภูมิมันเข้าที่เข้าทางนะฮะตัวใหญ่มากอันนี้เป็นชิโร่ชิโร่อุสริอ๋อไม่ใช่นี่ตันโจโชว่าตันโจโชว่านะฮะอ๋อนี่คือพลอยใสตัวนี้นี่ถือว่าเป็นนางงามเราก็จะให้กล้องได้เห็นนิดนึงนะครับว่าซูมิเป็นอย่างไรนะดูความหนาครับพี่สิงโตฮะเราต้องได้ดุแบบนี้นะฮะผมว่าซูมิมันจะรัดตัวอีกนิดนะพี่ว่ามั้ยน่าจะรัดตัวอีกนิดครับอันนี้ต้องใส่เกลือนะเนี่ยครับต้องใส่เกลือนะผิวตอนนี้75เสร็จแล้วนะครับต้องใส่เกลือนะเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มเดินทางไกลอันนี้เป็นโชว่าโตไซนะฮะที่ซื้อกันโตไซนะไซนะแต่ที่ขี้สวยตัวหนึ่งนะครับโอ้โหสวยขึ้นมาหน่อยได้ไหมลูกโอ้โหคุณครับแล้วตอนนี้ต้องขอบอกเลยว่าดูนี่นะฮะให้ความหนานะฮะข้างล่างสุดคือ82นะครับนะฮะอันนี้นะฮะแล้วแต่พี่จะลงนะฮะบ่อไหนก็ได้นะครับแต่เชื่องฮะดูดินี่โอ้โหคงดีมากก็สวยสวยนะสวยเดี๋ยวเราหลังจากนี้ไปสักพักหนึ่งนะฮะสักชั่วโมงหนึ่งเราก็จะเริ่มใส่เกลือปลาก็จะปรับสักนิดหนึ่งเพื่อให้ตัวที่มันแดงๆอยู่เพราะมันย้ายมาเนี่ยไม่แดงนะฮะ
ะไรที่มันมีเชื้อราหรือที่คุยหรืออะไรก็แล้วแต่จะได้เคลียร์ออกจากบ่อฮะเอาเนี้ยถ้ามาไดนิชิ2แล้วนี่เราแยกสายพันธุ์มาที่ตัวนี้เป็นโมโมทาโร่นะโมโมทาโร่จะออกยาวมันจะออกยาวมากซึ่งอย่างแรกที่อาจารย์ผมพี่อ้วนเดินมาคือโหยาวว่ะอันเนี้ยมันจะไม่อ้วนแต่ว่ามันจะมาอ้วนที่นี่เพราะที่นี่เขาให้อาทิตย์ละกระสอบตัวเนี้ยมันจะต้องแช่เกลือเพื่อรักษาที่คุยก่อนลงบ่อใหญ่นะเพราะว่าอุณหภูมิเท่ากันยังไม่รู้ตัวนี้ต้องเพิ่มน้ำหนักได้อีกเยอะเลยนะเสียงยังอยู่ในไมค์แต่ผมว่าน่าจะลงเกลือแล้วเอาค่อยให้ที่คุยเขาหายก่อนเลยแล้วค่อยลงน้ำแช่ไว้ที่คุยครับเห็นซูมิไงเวลาปลายาวปลาใหญ่เนี่ยให้ดูปลาซูมิอ่ะต้องอย่างนี้นะแต่ว่ายังเพิ่มน้ำหนักได้อีกเยอะตรงเนี้ยมันจะมีฮิคุยที่พอใส่เกลือปุ๊บมันก็จะหายแต่ซูมิตรงเนี้ยแม่งโดดเด่นมากต้องเพิ่มไม่นั่นว่ะต้องให้อาหารเยอะกว่านี้กลิ่นเยอะมากเลยนะแต่พี่เคยเห็นน้ำของโมโมทาโร่ว่าเวลามันขึ้น90แล้วอ่ะแล้วมันค่อยออกข้างคือมันต้องรอยาวใช้สุดก่อนแล้วค่อยออกข้างนะอันนี้ยังต้องรักษากับเกลือนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในอาทิตย์นึงนะจำเอาละเอพิโซดต่อไปเจาะบ่อกองถ้าบ่อเทพสุดณตอนนี้นะครับ2021นะครับมันไม่ใช่ที่ไหนนอกจากที่นี่เท่านั้นเดี๋ยวจะพาดูว่าระบบที่เซตไว้ที่นี่มีถึง3ระบบด้วยกันนะฮะ3บ่อใหญ่มีบ่อน้ำตกบ่อ120และบ่อโชว์80เดี๋ยวไล่ลื้อกันเข้าไปว่ามันเป็นยังไงกันบ้างโฟลน้ำมีส่วนสำคัญมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีปรับแต่งกันนิดๆหน่อยๆตามความเห็นของแต่ละคนเซียนเต็มบ่อไปหมดไปคราวหน้าอย่าลืมกด Subscribe และ Notification ครับเมื่อลงปลาแล้วประมาณพักปลาแล้วประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เริ่มมาลงเกลือนะครับนะวันนี้บ่อขนาด2ตันนะครับเราจะลงประมาณ5กิโลต่อตันนะฮะบ่อที่2ตันก็ประมาณ10กิโลนะครับครับก็ค่อยลงนะครับนะครับเพื่อที่จะเคลือบผิวปลานะครับให้จากการเดินทางนะปลามีผิวถลอกเกลือจะช่วยเคลือบผิวไม่ให้ปลาเปื่อยใน 2-3 วันหลังที่ลงนะครับแล้วก็บล็อกปรสิตด้วยในครั้งเดียวกันนะครับจะมาพูดถึงบ่อเทพที่สุดในโลกไม่ใช่แค่1บ่อต่อ1บ้าน2บ่อก็ไม่ใช่ที่นี่มีถึง3บ่อด้วยกันบ้านหลังนี้ชั้นใต้ดินมีบ่อกองแล้วมันเป็นอะไรที่เป็นความฝันของผมเลยคือคุณล้างบ่อกองคุณจะไม่ร้อนอีกต่อไปคุณไม่ต้องอยู่ในแดดไม่มีการเป็นลมแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเหมือนผมอันนี้คือระบบ Fix Bed Moving Bed ที่ Bobby Friday เป็นคนรับแบบไปทำนี่คือน้ำจากสะดือบ่อทั้งหมดแล้วมันก็จะเป็นช่องยาวไปจนถึงปั๊มน้ำตรงนู้นเพราะฉะนั้นหลายคนกำลังจะสงสัยว่าไอ้นี่ใช่ไหมที่เป็นกองชีวภาพไอ้พวกเม็ดเบ็ดนี่คือบ้านของแบคทีเรียที่เราพยายามจะพูดถึงแม่แอบดูบ่อ2ดินี่บ่อ2บ่อ2นี่จะได้เปรียบชาวบ้านเขานิดนึงเพราะว่าวิวที่ได้เนี่ยมันได้จากระเบียงชั้นบนนี่